วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา18:40 จนถึง20:40 18:30 ครับเข้าเลทไงวันนี้เลยเลื่อนเวลาไปให้เวลา20:30 จนถึง20:40ก็เราเข้าเลท40ไงแม้ดูเวลาแล้วตามเวลาเป๊ะเลยนอกจากครับชมสดทางช่องทูวิชั่น691นะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเราช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับ Facebook นั่นเองนะครับก็เสิร์ชไปหาที่ Speed Channel นะครับนี่จะเป็นเพจกลางของรายการของทางช่องนะครับ Speed Channel 691ครับจะรวมเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของรายการที่อยู่ทางช่องเองการอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์รถจักรยานยนต์ร้านแต่งร้านซ่อมที่เราไปดีลมาหลายๆสปอนเซอร์นะครับอีกหนึ่งเพจครับก็เป็นเพจของทางรายการ Speed Rider โดยตรงก็จะมีเรื่องราวการอัปเดตรถใหม่การรีวิวการทดสอบขับขี่กิจกรรมการขับขี่ท่องเที่ยวทริปนะครับรวมถึงการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราไปร่วมที่เขาเชิญมาเราไปร่วมแล้วก็ไลฟ์สดๆแบบปัจจุบันทันด่วนกันเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นที่เข้าไปปุ๊บจะเห็นเลยมีรูปครบแล้วนะครบแล้วนี่ผมเปลี่ยนเหมือนโปสเตอร์หนังไทยไงผมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับหนังของปาหลองหนังเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยขุดทองแก๊งขุดทองของม้วนเลยอีกช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีเรื่องราวการลิงก์ไปถึงร้านซ่อมร้านแต่งร้านอะไรร้านต่างๆของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงลิงก์สามารถจะลิงก์ไปทางช่องทางที่3ก็คือ YouTube นะครับที่สามารถชมสดๆพร้อมกับรายการที่ถ่ายณตอนนี้แล้วก็มีความชัดเจนด้วยระบบ HD นะครับก็เสิร์ชไปที่นะครับเข้า YouTube เสิร์ชไปที่ Speed Channel Official แล้วเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถที่จะชมสดได้โดยไม่กระตุกรวมไปถึงการระหว่างการชมนะครับสามารถที่จะหยุดชั่วขณะแล้วไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกลับมาแล้วก็เพย์โดยที่ไม่ข้ามขั้นตอนไม่สะดุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานวันซื้อหรืออาทิตย์แล้วเดือนที่แล้วนะครับสะดวกมากนะครับกับ YouTube ต้องบอกว่าตรงนี้ครับยังไงก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับเนี่ยสายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง Extrapeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนมาครับเบรกแรกมีเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้มีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มติ๊กนั่นเองนะครับปั๊มติ๊กหรือปั๊มใต้ถังนะครับวันนี้ก็เป็นสปีดคลินิกเลยใช่ไหมมันก็กึ่งๆนะก็มาขนาดนี้แล้วเพราะเราหาตัวปั๊มติ๊กไม่ได้เพราะไม่มีอะไรปั๊มน้ำได้ป่ะพี่มีอะไรป่ะที่ร้านปั๊มน้ำมีป่ะมีปั๊มน้ำในคนละอย่างกันไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นไม่จริงๆอยากน่าจะมาให้ดูผมก็ไม่รู้ว่าจะเคยเอามาให้ดูแล้วปั๊มติ๊กแล้วเป็นยังไงฮะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีเรื่องของการอัปเดตเรื่องของปั๊มติ๊กใต้ถังซึ่งไงซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าปั๊มติ๊กเนี่ยมันคืออะไรมันทำงานยังไงมันอยู่ที่ไหนนะครับบำรุงรักษาดูแลยังไงดูแลยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็จะบอกคร่าวๆให้ฟังแล้วกันว่าไอ้ปั๊มติ๊กตัวนี้มีหน้าที่ในการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ถังเนี่ยไปยังหัวฉีดนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็คือดูดจากน้ำมันใต้ถังขึ้นมาแล้วก็ไปฉีดไปยังที่หัวฉีดแล้วก็มาครบการทำงานของเขานะครับจนทำให้รถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปคราวนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจากรถเรามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเกิดจาก1รถจะสตาร์ทไม่ติด2เกิดจากเร่งแล้วดับ3เกิดจากเร่งแล้วเร่งไม่ออกมีไม่ออกสะดุดแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนึกก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมีเยอะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้คราวนี้ปัญหาที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปั๊มติ๊กเนี่ยมันเสียหรือเสื่อมสภาพแล้วนะหนึ่งนะครับดูจากเรื่องของการฉีดนะครับดูจากไหนได้ดูจากเครื่องการวัดแรงดันซึ่งตอนนั้นน่ะผมเคยเอามาให้ดูแล้วว่าตัววัดแรงดันเนี่ยมันควรจะได้กี่กิโลบาจากของเดิมจากโรงงานเนี่ยจะอยู่เต็มที่นะฮะคร่าวๆประมาณ 2,700 กิโลบาแล้วจนถึง300กิโลบาไม่เกินกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่านี้แสดงว่าแรงดันปั๊มติ๊กมันเสื่อมสภาพแล้วน้อยนะครับแล้วในปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรครับปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ1ถุงกองไม่ว่ากองเขาเรียกว่ากองสิ่ง
สิ่งสกปรกที่ตกลงไปไม่ว่าจะเป็นตะกอนเศษเหล็กเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆนั้นนะเพื่อไม่ให้ไปฉีดที่หัวฉีดนะครับส่วนปั๊มติ๊กด้านในนะครับประกอบด้วยมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีการเรื่องของการดูดน้ำมันเข้าไปยังที่หัวฉีดนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้งานไปนานๆนะครับแผ่นกรองตัวนี้จากสีขาวนะครับก็จะเป็นสีดำขึ้นมาเรื่อยๆบางรุ่นนะครับก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้บางรุ่นไม่สามารถที่ถอดเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะต้องยกซื้อทั้งชุดไอการซื้อยกทั้งชุดเนี่ยแพงไหมราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,000 บาทแต่บางตัวนะครับมีตัวกรองสามารถเปลี่ยนได้ราคาค่อนข้างจะถูกก็ถูกนะครับคราวนี้เมื่อเราทำการตรวจสอบแล้วนะครับว่า1รถเราเป็นอาการอย่างที่ว่าหรือเปล่าเช่นไม่มาเอาง่ายๆเช่นถึงมาแต่มาน้อยมาน้อยมาน้อยนะวิ่งไปแล้วเร่งแล้ววอดับหรือไม่สตาร์รถเดินเบาได้เมื่อเราเปิดคันเร่งปิดต่อมันจะวูบไปเลยหรืออาจวิ่งไปว้าววูบไปเลยนั่นครับหลักมาจากปั๊มติ๊กทั้งสิ้นนะครับรู้จากปั๊มติ๊กแล้วถ้าเราเช็คปั๊มแรงดันซึ่งมีแรงดันคงที่แล้วเนี่ย โอเคละนั่นคือปั๊มติ๊กมันผ่านไปคราวนี้เรามาตรวจสอบที่หัวฉีดอีกทีนึงว่าหัวฉีดเนี่ยมีการตันหรือเปล่าซึ่งหัวฉีดเนี่ยสังเกตดูได้นะครับว่ารูหัวฉีดด้านบนเนี่ยนะครับจะมีน้ำมันวิ่งเข้าไปข้างในนะครับดูสังเกตดูว่ามีสิ่งสกปรกไปอุดตันหรือเปล่าซึ่งจะมีน้ำยาทำความสะอาดของเขาอยู่แล้วเรื่องของหัวฉีดนั่นเองนั่นแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถ100ซีซีหรือตัว 1,000 ซีซีหลักการทำงานเหมือนกันครับรถขบูมีปั๊มติ๊กไหมครับไม่มีครับน่าเอาง่ายๆนะถ้ารถขบูไม่มีนะปั๊มติ๊กเท่านั้นเฉพาะรถที่มีหัวฉีดมีแต่หัวฉีดอย่างเดียวที่มีปั๊มติ๊กที่มีปั๊มติ๊กใช่ครับเดี๋ยวไปหากันใหญ่เลยปั๊มติ๊กอยู่ไหนมันต้องผ่านก่อนไงน้ำมันผ่านเข้าปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กก็ส่งแรงดันอัดเข้ามาที่หัวฉีดก็ฟูดออกไปเผาไหม้เครื่องยนต์ครับใช่ถ้าตัวนั้นถ้าปั๊มติ๊กไม่เสียก็ต้องมาดูเส้นทางต่อมาที่2ก็คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดเองว่าหัวฉีดเนี่ยจะมีการอุดตันหรือเปล่านะครับถ้ามีการอุดตันก็ทำการเปลี่ยนใหม่ซะจะดีกว่าถ้าซ่อมก็คงจะซ่อมไม่ได้ราคามันก็ถูกอยู่แล้วราคา300กว่าบาท400กว่าบาทเองหัวฉีดไม่แพงแล้วบางคนนี่ชอบไปเถียงกับช่างด้วยนะเนี่ยมันใช้ได้ปั๊มติ๊กไม่เสียนี่ไงต่อตรงปุ๊บไปยืดน้ำมันออกอ่ะคือออกนี่ก็บอกว่ามันมีแรงดันที่กำหนดไว้ใช่ครับพี่คิงบอกมันเป็นเขาวัดเป็นหน่วยเป็นเมกะบัสคาร์จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะปั๊มติ๊กเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ปุ๊บเปิดกุญแจอี๊เอาหูฟังไปเถียงอะช่างบอกว่าช่างปั๊มติ๊กเนี่ยมันยังทำงานอยู่นะก็จริงมันทำงานอยู่ก็จริงแต่ว่าแรงดันไม่ถึงนะนั่นแหละครับตัวเนี้ยนะตัวว่าไงอ่ะตัวนี้คืออะไรฝากดูแลกันไว้ถ้าไม่เป็นยังไงก็เข้าไปหาช่างซะว่าอาการมันที่เกิดเป็นยังไงบิดแล้ววอดเดินคันเร่งแล้วไม่ไปหรือไปแล้วไปวอดกลางทางอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะมีเรื่องของการเอาปั๊มติ๊กบังเคาะก่อนเคยเห็นไหมเคยเห็นแบบเมียมาเคาะแบบเหมือนกับว่าปั๊มติ๊กไม่ทำงานหรือเปล่ามันก็เอาไม้เข้าไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปเคลียร์เฮ้ยทำงานแล้วใช้ได้ด้วยใช้ได้ด้วยมีใช้ได้ด้วยระบบสัมผัสชั่วคราวครับใช้ได้ชั่วคราวฉะนั้นปั๊มติ๊กก็เป็นส่วนหนึ่งของรถจักรยานหัวฉีดนั่นเองที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งใจน้ำมันไปยังหัวฉีดนั่นเองปั๊มติ๊กพังนี่ไม่ต้องไปไหนก็ได้นะจบชีวิตเลยนะถ้ามันไม่มีแรงดันหัวฉีดไปเนี่ยมันก็ไปไม่ได้บางคนเนี่ยนะหรือช่างบางคนเนี่ยยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับนะฮะว่าเกิดจากอะไรซึ่งเคสเนี่ยเคยเจอกับตัวผมเองเลยเล่าไปคือใช้งานไปอยู่ๆไปเอ๊ะสตาร์ทติดได้แล้วก็โอ้แรงๆแล้วโอ้อ้าวมันเป็นอะไรวะบวมโอ้ยโอ้โหเสร็จแล้วอ้าวไม่เป็นไรสงสัยเป็นที่หัวฉีดไปซื้อหัวฉีดมาใส่โป๊ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเราไปซื้อหัวฉีดมาเราไม่ได้เช็คก่อนหรอพี่เช็คก่อนได้ไหมว่าหัวฉีดเครื่องตรวจสอบไม่มีเครื่องตรวจสอบตอนนั้นมันนานแล้วไงเครื่องตรวจสอบไอ้ตัวปั๊มแรงดันไม่มีฉะนั้นเราฟังได้แต่เสียงเสียงมันก็วิ่งทำงานไม่พอคราวนี้เราก็ดึงไอ้ตัวไอ้ที่เสียบกับหัวฉีดดึงออกมาแล้วเปิดทวิกุญแจมันก็พิ้งปี๊ดก็พุ่งนี่หว่าเฮ้ยก็เสียบไปแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะก็เสียบเข้าไปเอ๊คิดอยู่แต่สักพักนึงสงสัยเป็นที่ระบบเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งเลยเพราะว่าอาการมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ IATO2 TPS MAP เนี่ยหลักการอาการเดียวกันคล้ายกันหมดเลยแต่มันเกิดจากอะไรคราวนี้ก็เลยมานั่งไล่ไอตัวระบบเซ็นเซอร์อ่ะเอาเครื่องมือมาเสียบดูซิพอเสียบมาปุ๊บมันก็ปกติพอปกติมาปุ๊บก็เราก็วิ่งไปดูเอ๊ะมันจะมาจากอะไรอีก
อ่ะไม่เป็นไรเราคนทำกล่องอยู่แล้วนี่ลื้อเลยคราวนี้เราก็เลยเอากล่องยกหัวช่วยไงเอากล่องยกหัวฉีดมาเสียบดูพอเสียบดูเราก็มาตั้งจูนจูนจูนขึ้นไปให้มันกินเฮ้ยพอจูนไปเยอะๆเข้ามันเริ่มบางพอเริ่มหนาเริ่มหนาปุ๊บมันก็จะดับพอดับไปปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วพอเร่งก็วูดเร่งเร่งได้ว้าวแล้วก็วูบไปเอ๊ะมันผิดปกติแล้วนั่งคิดอยู่เกือบวันสุดท้ายก็ต้องไปเอาเครื่องมือตัววัดแรงดันจากศูนย์ฮอนด้ามาเฮ้ยบังเอิญรู้จักกันบอกเฮ้ยยืมเครื่องมือหน่อยดิอยากรู้ว่าไอ้แรงดันปั๊มเนี่ยมันหายไปไหมพอเสียบไปคณะปุ๊บปอบ2กิโลปาปอดหยุดเลยปกติเนี่ยถ้าเสียบไปปุ๊บเนี่ยเปิดปุ๊บวิ่งปี๊ดขึ้นมา 2,700 กิโลปาเนี่ยโอ้โอเคแล้วอันนี้มันป้อแล้วห้อยออกมาเหลือประมาณ2กิโลปาฟันธงฟันธงปั๊มติ๊กไปแล้วปั๊มติ๊กลาโลกสุดท้ายไปซื้อปั๊มติ๊กมาใส่พอซื้อปั๊มติ๊กมาใส่ปี๊ดเนี่ยโอ้โห 2,700 สตาร์ทรถปุ้ง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 เกือบ3พอเบิ้ลวูดวูดโอ้โหจบจบเส้นผมบางภูเขาเส้นผมบางระบบหัวฉีดมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคาดไม่ถึงว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าระบบเซ็นเซอร์เนี่ยหลักการมันเหมือนกันอาการมันเป็นเหมือนกันบางทีระบบรอบเดินเบาเนี่ยสังเกตไหมครับวิ่งวิ่งไปดับหรือวิ่งวิ่งไปแล้วสตาร์ทแล้วโวดับก็มีนะครับก็เกิดจากระบบเซ็นเซอร์เดินเบาก็เป็นระบบแมประบบ O2 ระบบ TPS เป็นหมดหลักการเดียวคล้ายๆกันหมดแต่ว่าเราต้องหาให้เจอว่ามันเกิดจากตรงไหนบางทีเนี่ยช่างใหม่ๆที่กระโดดจากขบูมาเป็นหัวฉีดเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเลยว่าระบบการทำงานมันเป็นแบบไหนแล้วบวกกับประสบการณ์ด้วยเจอปัญหาตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยจำได้เฮ้ยมันเกิดจากตรงนี้เฮ้ยจำได้มันเกิดจากตรงนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องปั๊มติ๊กเนี่ยอาการเสียเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนะครับก็ฝากกันไว้กับเรื่องปั๊มติ๊กที่หลายคนอาจจะถามกันมาแล้วก็มีปัญหานะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องเข้าร้านหรือมันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับลองใช้มาแล้วในออกทริปที่ผ่านมานี่ก็ได้ใช้อยู่กับเจ้าแว่น Follower นะครับอ๋อนะตอนขี่กลางวันนี่ใส่เปลี่ยนเป็นเลนส์ดำตอนบิดไปเลยใช่ไหมใช่บิดไปเลยนี่ก็ใส่ตลอดทริปเลยฮะใช่พี่โบก็ใส่ก๊อฟก็ใส่ไปก็คือใส่ไปปุ๊บนี่พอช่วงเย็นขากลับเนี่ยก็เปลี่ยนเลนเป็นเลนใสเป็นไงบ้างใส่แว่นอันเดียวกันสบายเลยใช่ไหมงั้นต้องพกหลายอันกับแว่นตา Follower แล้วก็เจวานี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงคือเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามอ
ครับ Gio Vanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ